โอเคครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Street Battle นะครับวันนี้เราเปิดวาร์ปมาที่บุรีรัมย์ครับสนามช้าง International Circuit ครับก็เราไม่ได้พาเพื่อนๆมาชมการแข่งขัน Honda City Hatchback 1 Make Race มาสักระยะนึงแล้วอันนี้เป็นสนามที่3แล้วนะครับจังหวะที่แบบสนาม1สนาม2เนี่ยเราไม่อยู่พอดีวันนี้เราจะมาอัปเดตกันครับว่าปีนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะครับได้ข่าวว่าเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการแข่งขันกันดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมแล้วก็ไปพูดคุยกับพี่เอกซะหน่อยนะครับว่าพอเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงกริดตาร์ทนะครับหรือกริดวอล์กก็เดี๋ยวรถแข่งทั้งหมดเนี่ยจะมาจอดกันตรงนี้คิดถึงบรรยากาศเหมือนกันเนาะไม่ได้มาฟิลนี้นานแต่ว่าสนามนี้รู้สึกจะเหลือรถแข่งทั้งหมด9คันครับแล้วก็ปีนี้ที่จะมีแตกต่างเนี่ยจะมีรถเช่าทั้งหมด3คันด้วยแล้วมีเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวมาดูซิว่าพอมันเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันจะมันขนาดไหนไม่ได้มาบุรีรัมย์นานร้อนโคตรเป็นไง CEO เนี่ยวันนี้มาทำงานกัน2คนครับเป็นเมียสติบันทัดมันเหนื่อยรถเริ่มเข้ามาแล้วครับกริดอันดับที่1นะครับเบอร์ B63โอโต้แบ็คอ๋อกริดที่1เป็นบิ๊กแต่บิ๊กเปลี่ยนลายบิ๊กเปลี่ยนลายเป็นโอโต้แบ็คเฮ้นี่น่าจะกริดที่2เป็นเบสนะครับทีม AAS อันนี้ก็ทีมโบโทนิกเป็นกิจที่3ใครขี่วะอ๋อนี่พี่แอมนี่นะไม่ได้มานานนะครับนักแข่งก็อาจจะมีเปลี่ยนบ้างอ๋อนี่คันนี้ของมินนี่นะครับปี89เป็นรองน้องมินนี่ยังแข่งอยู่ครับตอนนี้มีทั้งหมด9คันครับในสนามนี้สนามที่3นะครับมีรถเช่ามาด้วยนะครับเพราะว่าเปิดให้แบบมีรถเช่ามาร่วมจอยร่วมสนุกร่วมทำการแข่งขันกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกตัวรถดีกว่าพอแข่งเลนี้จบอยากเห็นเกียร์ธรรมดาเหมือนกันว่าเป็นฟิลไหนเกียร์สุดท้ายเป็นจาก B Quick นั่นเองครับนี่ออโต้แบ็คครับ V V ก็ตอนนี้เปลี่ยนลายคาดใหม่อะไรหมดแล้วตอนนี้ V อยู่กิจเกือบลองเลยเหมือนรถน่าจะมีปัญหาเนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศนะครับเราพาเพื่อนๆมาชมรถที่ร่วมทำการแข่งขันคร่าวๆในสนามนี้นะครับ9คันดูซิว่าใครจะได้ที่1ไปนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยที่เราเคยไปถ่ายเมื่อสนามสุดท้ายที่สงขลาตอนปีนู้นเนาะที่เป็นเกียร์ออโต้หลังๆมันเริ่มมีปัญหาเรื่องแบบเกียร์ร้อนเนาะแล้วก็สายเพิ่งสายพานเกียร์ CVT มันขาดอะไรเงี้ยรอบนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นเกียร์ธรรมดาแต่ผมไม่แน่ใจเขาใช้เกียร์ธรรมดาของอะไรชนเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันและน่าจะสนุกนะเพราะถ้ามันเป็นเกียร์ธรรมดาคือเมื่อก่อนมัน CVT พอมันแบบหลายๆรอบจะจัดแข่งหลายสนามเงี้ยเกียร์มันงอแงไปกับน้องเบิ้มครับโชคดีขอบคุณน้องเบิ้มมากที่ให้เราแบบพานั่งมอไซค์ทัวร์รอบสนามตอนนี้เรามาอยู่ที่แกสแตร์แล้วนะครับเหลืออีกแค่2รอบสนามรอบนี้ก็ลดไปเยอะมากแต่ว่าก็ยังถือว่าแข่งกันสนุกอยู่นะครับมีพี่แอมจาก XO มาร่วมแข่งด้วยแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเจ้าบิ๊กรถมีปัญหานิดนึงจากที่อยู่หัวแถวเลยแต่ว่าเหมือนเพาขาดก็เลยอยู่เรียกว่าท้ายเลยส่วน V ที่ตอนแรกสตาร์ทอยู่กิจหลังๆอ่ะพอดีรถเหมือนยกเครื่องเมื่อวานรถดิฟเครื่องมีปัญหาแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาอยู่หัวแถวแล้วที่หนึ่งยังไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะครับที่เห็นผมใส่หมวกนี้ไม่ต้องแปลกใจครับตอนนี้ช่างภาพหรือมีเดียเนี่ยที่มาถ่ายในสนามช้างหรือตอนนี้รายการอื่นเนี่ยเขาเร
เรียกว่าบังคับให้ใส่หมวกกันน็อกเกือบหมดแล้วเพื่อความเซฟตี้เราก็หากันวุ่นเลยเรียบร้อยครับการแข่งขันจบลงแล้วก็อันดับที่1เป็นเจ้าวีนะครับเรียกว่าจากอันดับกริดที่8นะครับแล้วก็นำกวนเดียวจบเลยนะครับคือจากที่8ขึ้นมาที่1แล้วก็นำยาวจนจบการแข่งขันเลยแล้วตอนนี้คะแนนรวมของวีน่าจะเป็นอันดับที่1อยู่นะครับคะแนนสะสมรวมรู้สึกว่าปีนี้ถ้าได้แชมป์ประจำปีจะได้ไปแข่งซุปเปอร์ไทยคิวที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเดินเล่นที่พิทกันแล้วเดี๋ยวลองไปพูดคุยกับพี่เอกสักหน่อยนะครับพี่เอกสวัสดีครับรอบนี้ปีนี้รถมีทำการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับพี่เอกโอเคของปีนี้ก็เปลี่ยนจากเกียร์คีออโต้ที่ผ่านมา2ปีที่แล้วเป็นเกียร์ธรรมดาใช่เพราะว่าในการที่เปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันของเดิมมันใช้ไม่ได้เลยแล้วมันจะวุ่นวายมากเพราะระบบของ Honda ตอนนี้เนี่ยรถสมัยนี้มันก็มีระบบต่างๆนานาเชื่อมกันไปหมดเลยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเปลี่ยนเป็นของ standalone ใส่เข้าไปหมดเลยอ๋อแล้วอย่างนี้ผมอยากรู้มากเลยเกียร์ธรรมดาที่พี่เอกเอามาใส่เป็นเกียร์ของอะไรครับ GK อ๋อเอาเกียร์ GK มาใส่ใช่ GK มาใส่แล้วก็ดัดแปลงนิดหน่อยแต่ทุกคันก็คือใส่เข้าไปหมดแล้วอย่างนี้พวกกล่องนะครับกล่อง standalone ที่ว่าเนี่ยเราบังคับยี่ห้อไหมครับไม่ครับแต่มีวิธียี่ห้อที่มันที่มาควบคุมเดเล็กอินเจคชั่นได้ครับก็มีแค่ลิงก์ใช่ไหมกับโอเทคไปเลยก็ว่าแล้วทำไมเสียงรอบนี้เหมือนเราตอนช่วงสับเกียร์มันจะมีเหมือนสับตั้งหน่อยใช่ใช่เพราะว่าไม่งั้นมันไม่จบมองของฮอนด้านั่งเดิมมันลิงก์กับฮอนด้าเซนซิ่งนู่นนี่นั่นอะไรเต็มไปหมดเลยก็ได้กล่าวว่าตอนนี้ที่มีเปลี่ยนแปลงสำหรับตัวรถนี่คือมีเกียร์ธรรมดากับกล่องใช่แล้วนี้คัทเราก็เป็นกี่แผ่นอะไรยังไงครับพี่เอกคัทปกติเลยคัทของ BK คัทแผ่นเดียวแผ่นเดียวต้นมันไม่แรงมากก็แรงม้าอยู่ก็เท่าเดิมแล้วจากที่พอเปลี่ยนเกียร์ไปธรรมดาไปครับเวลาต่อรอบอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นบ้างมั้ยครับนิดเดียวอีกอย่างนึงคือนักแข่งเราก็ยังไม่ได้พอเป็นเตะสลิปแบบพุ่งมาสนามนี้อ่าฮะพุ่งใส่กันพี่สนามนี้อ๋อหมายถึงว่าเตะพุ่งมาสนามนี้ออกมาไม่เท่ากันที่พี่กัน2ครั้งแรกเนี่ยก็คือเป็นเกียร์ธรรมดาไม่ดีพี่เตะก็คงต้องใช้ความคุ้นเคยกันอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะปรับตัวอีกหน่อยนึงคือตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยชินกันเท่าไหร่แต่เดิมเนี่ยความเสียหายของเกียร์ออโต้มันจะไวกว่าต้องดูแลกับประคบประหงมันมากกว่าดังนั้นอันนี้ก็เหมือนว่าเป็นการลดคอสประมาณนึงเพราะลูกเดียวน่าอยู่ได้ยาวคืออาจจะไม่ได้เร็วกว่ากันมากแต่ว่าอะไรความคงทนมันคงทนกว่าที่ตอนสงขารพอรอบหลังๆก็เริ่มเกียร์เริ่มร้อนเริ่มมีปัญหาจุดประสงค์นี้มากกว่าที่เราได้ข่าวว่ามีรถให้แบบเช่าขับด้วยเหรอครับมี2คันมี2คันให้เช่าแต่ปีหน้าหรือตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้คนที่สนใจในปีหน้าสามารถเอารถมือ2มาได้เราก็มาใส่ชุดคิดที่เราก็มีทั้งรุ่นเกียร์ออโต้ด้วยเหมือนเดิมแล้วก็รุ่นเกียร์แมนนวลเหมือนกันสามารถซื้อรถไม่ต้องซื้อรถใหม่ก็ได้ซื้อรถมือ2มาแล้วเรามาทำให้มันเป็นแบบเดียวกันเพราะปีหน้ากติกาจะมีการโอเพ่นอะไรอีกบางอย่างเดี๋ยววันนี้จะมีประชุมกันก็เดี๋ยวเราจะรู้เรื่องว่าจะมีประเภทแค่แล้วอย่างรถเช่าอย่างเงี้ยครับเราต้องจองอะไรยังไงถ้ามุ่งแบบคนอยากจะมาลองขับถามมาที่จริงเราได้เลยนะที่เพจคอนด้าคอนเทนเนสนะครับก็จะที่เมสเซจได้เล็กเมสเซจได้เลยตอนนี้ความเต็มไปแล้วปีนี้ปีนี้เต็มแล้วใช่เขามีญี่ปุ่นที่วิ่งอยู่แต่สนามเป็นไม่มาแค่นั้นเองญี่ปุ่นที่เราไปขับซุปเปอร์ไทคิวเขาอะเดือนพฤศจิกายนนี่แหละซุปเปอร์ไทคิวที่พี่เอกว่าเนี่ยคือเราต้องได้โพเดียมหรือแชมป์ประจำปีได้ไปขับครับก็ทีมที่เขามาขับของเรานะครับคือทีมขับกี่ครั้งเลยทีม M&K Racing นะครับที่แข่งซุปเปอร์ไทคิวในรุ่น TCR อยู่แล้วก็เขาก็อยากจะมาร่วมกับเราเอานักแข่งที่เป็นแชมป์ไปขับเขาคนหนึ่งนะครับก็ก็ดีกันเรียบร้อยแล้วล่ะก็คนที่ได้แชมป์ในปีนี้ก็จะได้ไปแข่ง
แล้วจะไปแข่งซูเปอร์ไซคิวสุดท้ายปีนี้ที่ฟูจิพอเปิดประสบการณ์ใหม่ๆใช่ใช่แล้วแค่นั้นเองสนามนี้เป็นไงบ้างสนามนี้ออกท้ายแถวได้ที่1ครับแล้วทำไมออกท้ายแถวรถเป็นไรอ่ะเมื่อวานผมเครื่องพังเลยต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วออกไปทันคอลิฟายไปทันมีปัญหาเรื่องเครื่องครับอยู่ดีมันควันก็ไหลออกปีนี้เขาเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับพอเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็คือรถอะมันขับสนุกขึ้นแล้วบวกกับสนามนี้มันมีลิมิเต็ดสลิปเพิ่มเข้ามามันอาจจะต้องคอนเซนเทรตจุดที่ต้องเลี้ยวออกตอนเร่งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเริ่มแบบความเร็วมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็ต้องโฟกัสมากขึ้นมีความยากมากขึ้นแต่รถจะเร็วขึ้นครับขับสนุกขึ้นเยอะเลยเวลาในสนามช้างตอนเป็นเกียร์โต้เกียร์ธรรมดาต่างครับต่างย่อมต้องมีประมาณ2วิครับโอ้ใช่ต้องเป็นประมาณ2วิก็เยอะอยู่นะเยอะๆประมาณแบบวิครึ่ง2วิเริ่มชินบ้างยังเริ่มคืองี้ครับคือ2สนามแรกอ่ะมันไม่มีลิมิเต็ดสลิปเราก็ไปชินแบบนั้นแล้วแล้วพอสนามนี้มาสายเต้นก็ต้องจับไปอีกอะไรประมาณต้องปรับตัวครับพี่ก็อย่าลืมว่าพอมันมีเต้นภาระกำลังเครื่องภาระเกียร์เผาก็เยอะขึ้นเวลาออกตัวก็ต้องระวังอะไรพวกนี้ครับเพราะว่ามันก็จับหมุนล้อเดียวเป็นหมุน2ล้ออะไรมีเผาขาดกันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ใช่ครับประมาณนั้นเลยโดยรวมแล้วตอนนี้พอเปลี่ยนเกียร์ธรรมดาแล้วมันนี่เยอะใช่สนุกขึ้นเยอะครับพี่มันก็ต้องวัดด้วยความเคยชินของรถด้วยเข้าเกียร์แล้วแต่ละครั้งเข้าเกียร์ไม่เหมือนกันด้วยบางครั้งเกียร์แข็งบางครั้งเกียร์นิ่มเลยก็ลุ้นกันไปครับแล้วผลงานปีนี้เป็นไงบ้างก็ตอนนี้คะแนนอันดับที่1อยู่ครับพี่ที่เหลือก็แค่ไปลุ้นอีก3สนามมีวันพรุ่งนี้กับพี่สงขลาถ้าประคองอันดับได้ประมาณนี้ก็คือว่าไม่น่ามีแต่ผิดมากครับได้ไปญี่ปุ่นสาธุโอเคการแข่งขันในเลทแรกของ Honda Hatchback 1 Make Late ก็จบไปละเดี๋ยวจะมีแถมนิดนึงครับเราว่าจะเดินดูมันมีรุ่นการแข่งขันนะครับของ Honda Club นะครับก็จะเป็นรวมเหมือนคล้ายๆฟิวคันเล็กๆแหละแต่มีแต่รถ Honda เสียงน่าจะหวานน่าดูเพราะว่าเห็นหลายคันเนี่ยเป็นเครื่องเคด้วยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาดูการแข่งขันนะครับ Honda Club ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าอารมณ์เหมือนคนที่ชื่นชอบใน Honda นะครับเรามีรถแข่ง Honda อยู่ทาง Honda วันเมกเลเขาก็เปิดรุ่นพิเศษนั่นเองนะครับแต่ว่าเอารถมาจอยมาร่วมการแข่งขันได้ซึ่งรถแข่งเยอะมากครับคนคือจริงๆบ้านเราคนเล่น Honda เยอะนะไม่ว่าจะ3ประตู EG EK PG EK DC2 DC5 อะไรเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งวิ่งรวมกันหมดเลยก็การแข่งขันทั้งหมดมี29คันเยอะมากดูเยอะจัดเลยครับแล้วซาวแต่ละคันนี่คือแบบโคตรทั้งนั้นเลยHonda ขับแล้วเหมือนย้อนวันๆได้ยินเสียง VTEC ชัดๆหน่อยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกรอบนึงนะครับจะเป็นเลทที่4ของ Honda Hatchback 1 Make Late ขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันใหม่ครับสำหรับรายการ Honda นะครับ1 Make Late ซึ่งฝนเหมือนจะเริ่มลง เดี๋ยวเรามารอลุ้นวันนี้กันนะครับว่าอากาศจะเป็นไงแล้วใครจะ
ขับกันเป็นยังไงบ้างนะครับคือสนามนี้จะแตกต่างจากทุกครั้งที่เราเคยมาเพราะว่าด้วยเสียงพอมันเป็นกล่องแบบสแตนอะโลนสาวมันได้มากขึ้นนะครับคือตอนนี้เขาเปิดรุ่น Honda ขับนะครับเพื่อให้คนที่มี Honda มาลงเล่นกันแล้วซึ่งน่าจะแบ่งเป็นรุ่นแบบรุ่น 1,500 รุ่น 2,000 รุ่น Open อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือแต่วิ่งรวมนะ29คันเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นของ Honda One Mercedes นั่นเองจะได้วิ่งกันเมื่อวานเครื่องก็มีหลากหลายครับทั้ง BBK L อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนรถซิ่งของเราอะรถซิ่งทั่วไปแล้วก็เอามาลงแข่งกันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าหลังๆมันไม่ค่อยได้มีรถพวกนี้แบบได้วิ่งได้อะไรกันอะวิ่ง5รอบนะแต่มันก็จะมาอย่างนั้นดูมี EK 4ประตูแล้วเป็นฟิลเครื่องแบบ B Turbo อะเอามาวิ่งเซอร์กิตเล่นกันนะคือฟิลแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคนที่บางทีแบบอยากจะมาร่วมสนุกก็คือทำรถทรงประมาณอย่างนี้แล้วมาขับเล่นกันได้เป็นไงน่ารักไหมใส่หมวกกันน็อกแล้วต่อไปเป็นช่วงกิจสตาร์ทนะครับของ Honda City Hatchback One Mercedes นะครับเดี๋ยวเราไปดูคร่าวๆว่าใครอยู่กริดที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับเข้ามาจอดในกริดกันแล้วรถแข่งก็9คันครับตอนนี้กริดที่1เป็นบิ๊กครับแล้วก็ที่2กริดที่2ตอนนี้เป็น V เมื่อวานก็ทำได้ดีครับขึ้นอันดับที่1แต่ละคันก็บอกว่าขับสนุกขึ้นเยอะครับเดี๋ยวมาฟังซาวแต่จากที่ฟังซาวเมื่อวานตอนสับเกียร์มันกว่าเดิมเยอะเลยครับอันดับที่3ก็จะเป็นเนี่ยครับของเบสนะครับมินนี่อยู่กริดที่4พี่แอมมาอยู่ตรงกริดนี้นะครับจริงๆแล้วคันนี้เป็นเหมือนรถเช่าที่พี่เอกบอกแล้วก็คนญี่ปุ่นเขาไม่ได้มาพี่แอมก็เลยมาขับแทนนะครับก็จะมีบีฟิกบีฟิกน่าจะเปลี่ยนนักแข่งแล้วจากปีก่อนหน้าเป็นบรรยากาศในการกริดสตาร์ทนะครับก็ยังคึกคืนอากาศเหมือนจะเกือบจะฝนแล้วเรียบร้อยครับก็มาดูเป็นกลิ่นบางๆเดี๋ยวเราไปวันนี้เปลี่ยนไปโค้งสุดท้ายดีกว่าไปดูโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายมันเราจะได้เห็นแบบข้างหลังมันตรงนี้มีนี่พอดีครับเหมือนแบบว่าเป็นตั้งร้านให้แบบ OB ถ่ายแต่ว่า OB ไม่ได้มามุมนี้แล้วลองมาเปิดรับหน้าตรงมุมนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคงเดินไปถึงแค่เราน่าจะอยู่แค่ประมาณนี้แหละให้ดูโค้งสุดท้ายคือโค้งสุดท้ายก็สนุกเหมือนแบบทุกคนมันก็จะบี้กันมีหลุดกันก็โค้งสุดท้ายบ่อยเหมือนกันนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขัน Honda Hatchback One Make Race ทั้ง2เลสที่บุรีรัมย์นะครับสนุกดีโอ้ยร้อนมากๆครับอันดับการแข่งขันทั้งหมดนะครับวันนี้บิ๊กนะครับนำยาเลยเป็นที่1แล้วก็ V เป็นที่2นะครับส่วนที่3ก็คือเบสแล้วก็มินนี่น่าจะหล่นไปที่5หรืออะไรประมาณนี้นะครับก็สนุกดีครับผมพามาให้หายคิดถึงแล้วกันนะครับได้มาดูการแข่งขัน Honda City Hatchback One Make Race แล้วก็ Honda Club นะครับถือว่าสนุกพอแข่งเสร็จฝนเริ่มมาคลึมละเดี๋ยวเราลองลงไปดูข้างล่างสิอาจจะเผื่อเจอนักแข่งให้พูดคุยกันอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก่อนที่เราจะกลับบ้านเลยในวันนี้นะครับเจอหนึ่งนักแข่งสวัสดีจ้าสวัสดีครับวันนี้นี่คือมาขับคันนี้ใช่ครับ
ป็น Honda City Hatchback 1 Makeless ครับเป็นแต่ว่าเป็นในรุ่นของ Kia Auto เหมือนจริงๆอันนี้ก็คือเป็นรถที่พี่เอกเขาบอกว่าปล่อยให้เช่าขับอะไรประมาณนี้ใช่มั้ยใช่ครับอันนี้คือไงอยากมาลองสัมผัสดูใช่ครับจริงๆอ่ะการมาขับรถแบบสแตนดาร์ดขนาดเนี้ยมันก็มันไม่ได้สแตนดาร์ดทั้งหมดหรอกมันต้องมีการปรับแต่งให้เข้ากับการใช้งานแบบเซอร์กิตแต่ว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรที่มันแบบที่มันไม่มีในรถที่มันฟูลเลสอ่ะมันจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเบรกไลน์หรือการคุมคันเร่งยิ่งโดยเฉพาะเป็นรถเทอร์โบการคุมคันเร่งอ่ะมันคนละอย่างกับ NA เลย NA เราย่ำเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าเทอร์โบมันก็ต้องค่อยๆลูบไปอันนี้เป็นครั้งแรกไหมที่ขับแบบ1 Makeless ใช่ครับครั้งแรกเลยครับไม่ง่ายนะ อ๋อคือมันแตกต่างกันเลยกับรถที่เราทำเพื่อแบบใช่โมเพื่อการแข่งขันใช่อันนั้นอ่ะไออย่างรถฟูลเลสอ่ะมันอาจจะเร็วมันออกโค้งอ่ะคนละแบบเลยอันนั้นมีเต้นมีกำลังมีทอร์กออกโค้งอาจจะง่ายกว่าอันเนี้ยแบบเข้าไปมันมีแบบมีหุบๆด้วยนะแบบเฮ้ยทำไมรถแม่งไม่ออกจากโค้งสักทีก็มีความยากกว่าใช่ๆก็ต้องเรียนรู้มันไปให้หารถแล้วนี่มาขับทั้งหมดกี่สนามแล้วเนี่ยอันนี้เป็นครั้งที่2ครับเกียวโต้นคันเดียวป่ะในครั้งนี้คันเดียวเลยพี่แบงค์คันเดียวเลยเป็นไงบ้างตัวเขาไหวป่ะโอ้ยากรถที่เราเคยขับเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วพอมาเป็นเกียวโต้อ่ะพอมาแข่งเป็นไงบ้างเรื่องเอนจินเบรกเรื่องระยะเบรกเอนจินเบรกจุดเบรกอะไรพวกเนี้ยมันแบบการใช้เบรกมันคนละอย่างเลยต้องทำความเข้าใจกับมันอ่ะต้องแบบเราต้องปรับเข้าหามันเกือบจะหาได้แล้วแบบว่าไปสะกิดมันบ้างแล้ว และผู้ชนะในคลาส4วีธนาธีวัฒน์พงศ์ศิรนาถอาชันครับแน่นยิ่งกว่าอุกฤษอันดับ2น้องบินนี่สิทาวีครับและแชมป์ในคลาส B ดิปิโปอาจิมัตราครับอันดับที่3เบสจันทเมฆจิระโชคชัยวงศ์ครับแล้วก็อันดับ2ครับวีธนาธีวัฒน์เนี่ยมาซีนแรกเราจะแบบว่าจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรายการ Honda City Hatchback 1 Makeless สนามนี้ก็สนุกเหมือนเดิมนะครับผลรางวัลก็ตามโพเดียมมาสักครู่เลยตอนนี้คะแนนรวม V เป็นอันดับที่1นะครับก็แต่สนามนี้บิ๊กได้นะครับสนามแรกที่สนามที่ผ่านมาเนี่ยเขาเหมือนแบบเพิ่งได้เต้นมาไงออกตัวแล้วเผาขาดก็โอเคครับสนุกกันไปเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวกลับบ้านแล้วเจอกันก็ฝาก EP ต่อไปของ Street Mentor ด้วยแล้วกันนะครับว่าเราจะถ่ายอะไรมาให้เพื่อนๆชมกันครับเจอกันบ๊ายบาย